ารย์หัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆเขาบอกว่าได้มาบอกกล่าวกันเราจะส่งกำลังใจให้มีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กุ้มเก็บคนเดียวทุกคนเดียวเก็บหลายคนก็ทุกหลายคนไม่ใช่ได้มอบให้จอสี่เหลี่ยมทุกกันได้บ้างรู้ความทุกข์นะครับใช่แล้วเนี่ยจะได้มีรอยยิ้มแบบนี้บอกว่ามีทุกข์มากๆได้มีรอยยิ้มบ้างได้มีเสียงหัวเราะบ้างเนี่ยจะได้มีกำลังใจให้กับตัวเองด้วยบางอย่างเนี่ยเราไปตีความว่าเออรักกันอาจจะถูกทำของถูกคุณใส่ใส่หรือว่าเสน่ห์อะไรคนมันมีบ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกรายทุกเคสไปหรอกนะฮะเราก็ต้องดูความเหมาะสมความพอดีแล้วก็ใช่หรือไม่ใช่ก็วิเคราะห์กันสุดท้ายแล้วไม่ใช่ใช่เป็นความรักที่เกิดขึ้นในช่วงนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกินไปเนาะเอาล่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะใครที่อาจจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่ย่านางรถวันที่14กุมภาพันธ์อย่าลืมนะคะรีบโทรมาลงทะเบียนกัน0851293697และ0831997972ลงทะเบียนแล้วรบกวนว่าให้แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขทะเบียนรถนะคะเพราะว่าในชื่อของคุณแล้วก็เลขทะเบียนรถนี้อาจารย์จะได้มีการลงอักขระนะคะไว้หน้ารถแบบนี้เนี่ยเสริมสิริมงคลให้กับรถราแล้วก็ให้กับตัวเองผู้เป็นผู้ขับด้วยใช่ครับและนอกจากนี้ก็ได้รับหลวงพ่อทันใจนะคะที่พิเศษรถทุกคันเนี่ยจะได้มีโอกาสรับไปแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราทำจำกัดนะทำตามแต่ที่ได้ลงทะเบียนมาใช่ครับพิเศษจริงๆแล้วก็พระพุทธันใจเนี่ยก็เป็นแก้วโปร่งกลางที่การใช้ฝีไม้ลายมือในการแกะองค์ท่านนะเป็นองค์ลอยตัวนะครับว่าสามารถที่วางไว้หน้าหิ้งพระก็ได้หรือในรถรางท่านซึ่งรถทุกคันจะได้รับไปะนะครับฉะนั้นอย่าช้านะคะเพราะว่าด้านนอกนี่โทรศัพท์คนโทรเข้ามาเยอะมากเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเต็มหรือว่าครบจำนวนแล้วเนี่ยเราจะมาบอกกล่าวกันว่าเราจะปิดรับเมื่อไหร่นะแต่ว่าตอนนี้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันนะคะมาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวคุณอนงค์ค่ะครับว่าอย่างไรดวงชะตาปีนี้จะเจออะไรบ้างคะมีสินลดลงบ้างหรือเปล่าเหนื่อยมากสำหรับปีที่แล้วหายเร็วๆนะคุณอนงค์นะครับผมเชื่อว่าในสภาวะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่นี้เพิ่มไปอีก 10% นะระยะความตึงเครียดมีฉะนั้นห่างความตึงเครียดด้วยการไม่สร้างหนี้ต่อเพราะคุณกำลังจะต้องเป็นหนี้เสริมเต็มระยะนี้เคลียร์ได้จบได้เอาช็อตสั้นไปก่อนนะฮะก้อนเล็กๆเคลียร์ไปก่อนก้อนใหญ่รอคอยแล้วก็เจรจานัดเจรจานะมิฉะนั้นนิติกรรมสัญญามีปัญหาแน่ๆสุขภาพด้วยนะฮะเรื่องภูมิแพ้เรื่องของไซนัสนะเกิดขึ้นมาได้บ่อยๆฉะนั้นช่วงนี้ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องการเงินแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นครับคุณอนงค์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประยูนค่ะเครียดเรื่องงานจะได้งานใหม่หรือเปล่าทำบุญอะไรดีได้ครับพูดถึงเรื่องงานก่อนสภาวะงานคุณเพียงแค่คนรอบข้างนะคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจเปลี่ยนจากมิตรกลายไปเป็นศัตรูหรือว่าแม้แต่ผู้บริหารคนจัดการให้คุณเนี่ยระยะหลังๆพูดไม่เข้าหูนะฮะแล้วก็คุยกันได้ยากนั้นงานจะซ้ําซ้อนแต่ว่าคุณก็ไม่อยากจะทำเพียงแค่เบื่อๆอยากแค่นั้นเองยังเปลี่ยนงานได้ไหมยังครับสภาวะการงานยังต้องทำที่เก่าอยู่แล้วทำบุญอะไรดีถ้าจะทำบุญเสริมเติมเต็มให้แนะนำให้ทำเรื่องของเสือนะครับเสนาสนะนะครับอาสนะรองนั่งนะครับให้กับพระภิกษุสามเณรวัดใดสำนักสงฆ์ใดก็ได้ครับนะคุณประยูรครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุภชัยค่ะเรื่องงานเป็นอย่างไรวุ่นวายอยู่เรื่อยๆทำงานศูนย์รถค่ะสุภชัยเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการเราสุภชัยเพราะจำนะคุณวายุพัฒน์อ๋อค่ะนะฮะเรื่องงานเป็นไงวุ่นวายอยู่เรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆนี่รอเรือนะครับถ้าพิมพ์ผิดก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้บอกภาษาไทยด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่คุณกำลังจะเป็นปัญหาอยู่งานพวกนี้เป็นงานค่อนข้างต้องใช้ความคิดค่อนข้างต้องเอนเตอร์เทนแล้วก็ดูแลฉะนั้นงานด้านบริการเนี่ยต้องเอาอกเอาใจทั้งผู้บริหารคนดูแลเราสุดท้ายแล้วตัวเราไม่ค่อยเขาไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าที่ควรฉะนั้นแล้วฝีไม้ลายมือคุณมีจริงแต่ว่างานมันซ้ำซ้อนแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ทีละงานนะสุดท้ายแล้วคุณก็เอาตัวรอดได้แหละแต่เป็นเพียงแค่ความเครียดเล็กๆความกุ้มแล้วก็วุ่นวายนะหน่อยๆเข้ามาแค่นั้นเองแต่รอบปีนี้งานจะเบาฝ่าหลังจากเมษาพฤษภาไปแล้วเข้ามิถุนาช่วงนั้นแหละสบายสบายกระเป๋าสตังค์ก็สบายด้วยนะครับล้นนะก็เริ่มจะมีเข้ามามันจะได้ไม่เครียดงานเดินเงินดีครับผมนะสุภชัยนะฮะเขาคงได้ลายเซ็นนั่นแหละครับจ้ะนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอาจารย์คุณอาจารย์ขอลายเซ็นจากคุณชำนาญแล้วก็ถามว่าควรจะบูชาอะไรดีได้เลยครับเอาลายเซ็นก่อนนะครับคุณชำนาญในคุณชำนาญคุณจะเซ็นแบบธาตุดินนะเสริมทรัพย์กับนี่ทวีโชคนะครับแล้วก็ลายเซ็นจะดีนะเมื่อเริ่มใช้ควรบูชาสักการะอะไรดีแนะนำบูชาพระพรหมในรอบปีนี้ด้วยดอกไม้นะฮะสีชมพูจำนวนนะฮะก็เป็นดอกกุหลาบดีกว่านะครับจำนวนนะฮะ
17ดอกในวันพระใหญ่นะครับ8ค่ำข้างขึ้นนะ8ค่ำ15ค่ำก็ได้ขอบารมีท่านปกปักรักษานะไหว้พระพักแรกคือด้านหน้านะครับคือด้านตะวันออกนั่นเองกับลายเซ็นนี้นะครับคุณชำนาญครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณกาญจนาภาตั้งแต่ได้ลายเซ็นครูชีวิตดีขึ้นมากเลยวันนี้สมมติขอบคุณค่ะสาธุนะครับไม่ใช่ได้ลายเซ็นแล้วชีวิตฉันเหมือนเดิมนะทำไมไม่ปรับปรุงการปรับปรุงลายเซ็นไม่ใช่ว่าจากลายเซ็นอย่างเดียวจะบอกว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการน้อมนำศรัทธาแรงศรัทธาด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานช่วยได้นะฮะเรื่องลายเซ็นเนี่ยมันเป็นตัวเสริมกันเองถ้าสองอย่างคู่กันรับรองเต็มร้อยเต็มล้านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมงคลชัยนะคะเลขทะเบียนรถเป็นรถบรรทุก6ล้อค่ะทะเบียน75-0492ถ้าขายแล้วซื้อใหม่เนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าถ้าคันเก่าแล้วไม่รอดแน่แต่คันใหม่ดีกว่านะครับ6ล้อใช่ป่ะจะซื้อเป็น10ล้อเลยครับเอาเท่าเดิมพอไม่ต้องเพิ่มล้อมันนะฮะมันเพิ่มไปอีกหลายตังค์อยู่6ล้อที่ใช้อยู่อ่ะถึงแม้ว่านะตอนนี้เขาจะดื้อดึงแล้วก็ยังไม่ประทับใจด้วยควรมีซ่อมมีแซมมั่งนะโอกาสเปลี่ยนแปลงมีซื้อใหม่นะครับใช้ไล่ประเดิมแน่นอนครับไปรอดครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคุณบุญตาจวนสาคุณคุณหรือเปล่านี่ครับเคยมาได้ญาติในมูลนิธิผมญาติชับชับชับกับพี่โชคพระพี่โชคชาจวนสานะครับอันนี้ส่งมาถามเรื่องเลขบ้านเลขห้องเช่านะคะ28/53จะทำเป็นห้องเช่าดีไหมคะแล้วหนี้ที่มีอยู่จะเบาบางบ้างหรือเปล่ายังนะพี่โชคใช้เงินเก่งครับนะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องใช้ต่อคือเราก็ประคองกันสิครับนะรอบปีนี้นะในโอกาสที่จะเอื้อมหน่วยเรื่องของรายได้มีขึ้นนะเรามีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานงานบุญของครูอัฏฐาแล้วเราสามารถจะเติมเต็มได้รอบปีนี้อยากให้ทำต่อห้องเช่าดีครับนะสามารถจะให้เช่าได้แต่ว่าคนเช่ามักเช่าอยู่ไม่เกิน 2-3 เดือนแล้วก็จากจรจากลาฉะนั้นเอาอกเอาใจแล้วก็เจรจากันให้เข้าใจก่อนเช่าแล้วกันนะครับส่วนมัดจำล่วงหน้าคุยกันเอาเองก็แล้วกันมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะฮัลโหลจ้าชื่ออะไรเอ่ยชื่อสุรัตน์ค่ะคุณสุรัตน์ใช่ไหมคะสุรัตน์นะค่ะคุณสุรัตน์มีในส่วนของลายเซ็นด้วยนะคะแล้วก็โทรมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยพระนครศรีอยุธยาค่ะอ๋ออยุธยาวันนี้มีแต่อยุธยามาหาเราเราแต่ก่อนน่าใช่เลยค่ะลายเซ็นของคุณสุรัตน์คุณสุรัตน์นี่เคยได้รับลายเซ็นจากครูอัฏฐาไหมครับยังไม่เคยได้รับเลยค่ะแต่ว่าคือหนูคงลายเซ็นไปทางนี้อ๋อนะฮะได้เลยครับทีนี้มาดูเรื่องราวของลายเซ็นนะฮะจากลายเซ็นของคุณสุรัตน์นะครับอาชีพงานประจำอาชีพงานที่ต้องข้องเกี่ยวเรื่องเอกสารนะครับไปได้ดีระดับเดียวนะระยะช่วงสั้นแต่ถูกบดบังจากผู้บริหารถูกเอาเท่าเปรียบเรื่องของความคิดคือพูดง่ายๆเขาลังแต่ใช้งานเรานะฮะแต่ไม่ปรับปรุงแต่ไม่เสริมเรื่องการเงินฉะนั้นรอบปีนี้นะฮะงานเก่าคงเดิมนะฮะแล้วก็ไม่เพิ่มงานไม่ได้เพิ่มเงินให้เราใช่ไหมครับเหมือนลังแต่ว่าคุณสุรัตน์จะต้องนะฮะกระเบียดกระเสียดแล้วก็ค่อนข้างจะต้องหาอาชีพเสริมเติมเต็มเพราะว่ามีเส้นตัดรอนเรื่องของความคิดคนอื่นเขาคุณจะต้องเริ่มกิจการต่อยอดนะฮะเรื่องการค้าการขายประเภทอาหารการกินหรือประเภทผลไม้ไปได้ดีไปได้สวยครับสุรัตน์ครับเซ็นเป็นลักษณะนั้นอาจารย์คะแล้วหนูขอสอบถามนิดนึงคะคือใช่เดินครับปีนี้เดือนหน้าค่ะหนูจะอายุครบ35ปีมันจะมีเรื่องอะไรมาภายในปีนี้เวลาตก25 35 45ของคุณเนี่ยกลัวเรื่องเบญจเพสใช่ไหมฮะใช่ไหมแบบนั้นปะเกิดวันที่13กุมภาค่ะอ๋อวันที่13กุมภาครับกลัวมันจะใกล้ถึงเนี่ยแหละนะฮะก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูช่วงก่อนหน้าประมาณ 3-5 เดือนก่อน35แล้วก็หลัง35ประมาณสัก 4-5 เดือนประมาณนั้นมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับเรื่องรถลาเรื่องเจ็บตัวแล้วก็เรื่องชื่อเสียงเรื่องคดีความนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยบางคนเขากังวลมาแต่ของคุณมาเรื่องคดีความครับจะต้องเสียจิตเสียใจเสียอกเสียใจเพราะว่าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจสร้างปัญหาหนักอกหนักใจมาให้เลยนะเป็นอย่างนั้นแล้วถึงขนาดว่านะฮะงานเราถูกกันแกล้งด้วยทำงานอะไรอยู่ครับต้องระวังนิดนึงครับทำงานประจำไหมทำงานเป็นส่วนราชการเราจะต้องระวังข้อร้องเรียนนะฮะหรือแม้แต่ข้อเอกสารที่ทำผิดพลาดไปแล้วถูกตำหนิจากผู้ใหญ่แค่นั้นเองเหตุการณ์พวกนี้นะฮะบางครั้งเราก็อยู่ที่เรานะฮะตนีขอไปถี่ถ้วนเรื่องเอกสารอะไรที่ควรจะเก็บนำไว้ให้ดีๆก็ทำไปสุดท้ายก็จะไม่มีปัญหาแต่ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้ลึกรู้เรื่องคนอื่นเยอะใช่ไหมครับอย่าพูดต่อบอกต่อมิฉะนั้นมีปัญหาครับ3นั่นแหละไม่เยอะมากนะครับ3-5คุณ
วิธีนะวิธีที่ทำให้ทุเลาเบาบางมั่งนะฮะเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ถวายเทียนคู่นะฮะก่อนช่วงสงกรานต์หรือว่าเลยวันเกิดหรือว่าใกล้ๆวันเกิดสัก3วันเนี่ยให้ทำก่อนสัก3วันนะแล้วสิ่งต่างๆก็จะผ่านพ้นในทิศทางที่ดีครับอย่าลืมทำสังฆทานนะครับให้ครบ4ชุดเป็นสังฆทานสดก็ได้ใส่บาตรได้ครบ4ชุดนะครับในช่วงเช้าไม่นาบุคลิกพระองค์ใดองค์หนึ่งนะฮะก็เป็นมหานิสงส์เป็นสังฆทานที่ยิ่งใหญ่แล้วครับนะคุณสุรัตน์คะสุรัตน์ครับฮัลโหลอยู่นะแล้วลายเซ็นแนะนำเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าลายเซ็นเนี้ยถ้าไปใช้งานประจำงานข้าราชการเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับสุรัตน์นะนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนให้นิดนึงนะครับคำถามมีอะไรเพิ่มเติมไหมจะส่งมาให้จะมาจะส่งมาให้ด้วยใช่ไหมคะลายเซ็นใช่ครับลายเซ็นเนี้ยส่งให้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะส่งซองเปล่าติดสแตมป์มาให้นะครับนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับส่งซองเปล่าติดสแตมป์นะส่งถึงตัวเองมาด้วยครับขอโทษนะอาจารย์คะหนูขอสอบถามอีกเรื่องที่แล้วอย่างเรื่องที่ว่าจะมีคดีความหรืออะไรจากคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยคือจะมีทางแก้ไขอะไรหรือเปล่าคะมันมีเหตุน่าจะเหตุเกิดขึ้นระยะนี้นะฮะระยะนี้นะฮะคุณก็คงจะต้องระวังเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเป็นแต่เป็นอยู่นะผมว่ามันน่าจะเกิดทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจในช่วงประมาณมีนาฉะนั้นของเก่าของเดิมก็พยายามรัดกุมแล้วก็อย่าไปทำอะไรต่อนะเยินเยอะไปเนี่ยตัวเองเจ็บครับไม่ใช่เจ็บหรอกเขาพึ่งเรานะฮะเขาพึ่งเรานะเหตุการณ์นี้เขาพึ่งเราแล้วก็เอาเรื่องทุกข์ใจมาให้เรานะครับพี่น้องคนใกล้ชิดเป็นคนอื่นใช่ไหมคะคือคนในครัวเรือนก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนญาติหรือว่าคนที่เราคุ้นเคยสนิทกันเนี่ยนะฮะมาอย่างนั้นเลยนะครับจะไปช่วยคนเยอะเอาพอดีมีโชคลาภไหมคะมีครับมีครับเสี่ยงดวงเล็กๆนะจ็อบเล็กๆนะฮะมินิจ็อบในโชคลาภมีครับแต่มินิจ็อบช็อปใหญ่ต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งเราไม่ค่อยได้อะไรก้อนใหญ่ๆเขาหรอกใช่ไหมลง10ติดลบ12เนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับผมแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะอาจารย์สุขภาพซีสนะฮะช็อกโกแลตซีสเกิดขึ้นช่วงด้านบนนะครับของผู้หญิงตรวจเช็คนิดนึงนะฮะการรับประทานนะครับตอนนี้หนูรู้สึกเจ็บตรงใต้ชายโครงค่ะแต่ว่าร่างกายมันเป็นซีสเหมือนกันนะครับอะไรอะค่ะมันจะเป็นซีสนะฮะก็คือการกินหรือว่าแม้แต่เรื่องของไขมันอุดตันมันมีนะฮะโครงสร้างเราด้วยถ้าเราหลังๆเนี่ยเราห่างว่างเว้นต่อการออกกำลังกายใช่ไหมฮะเพิ่งมาแอคทีฟในช่วงที่เริ่มเป็นก็ยังไม่ช้าเกินไปสามารถทำได้แล้วก็ชุดเรานะครับจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับเป็นกำลังใจให้นะหายเร็วๆครับขอบคุณทีมงานนี้นะคะพอดีโทรมาหาแบบช่วยอยากช่วยหลายครั้งแล้วโอ้ใช่แล้วนะฮะเพราะอยากช่วยจริงๆนะครับเพราะว่าท่านคือคนในครอบครัวของเรานะครับเอาล่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับคุณสุรัตน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาถารพ์น่ารักเสมอชมตัวเองอาจารย์น่ารักมีแต่คนชมไงก็ชมนะ SMS จริงๆช็อกโกแลตซีสเนี่ยว่าอะไรมั่วก็เป็นเนาะใช่ก็ต้องระวังเพราะว่า1หารการกิน2การดูแลนะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะฮะอยากปรึกษามั่วเนี่ยโทรได้นะฮะเรื่องจริงๆเนี่ยเพราะว่าเป็นซีสเป็นอะไรเนี่ยคุณหมอก็ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมครับคุณหมอแนะนำของมั่วเป็นไงถ้ามั่วเป็นใช่มั่วเป็นก็ต้องดูแลว่ามันถ้ามันใหญ่ขึ้นโตขึ้นอาจจะต้องมีการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าการแต่งตัวต้องดูแลตัวเองด้วยนะให้มันกระชับมากจนเกินไปอยากรู้เรื่องซีสนะฮะไว้ใจน้องมั่วโทรปรึกษาได้นะครับใช่หนูได้ไม่หนูรักษาตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะSMS ต่อมานะคุณออนอุมาทะเบียนรถ3391ค่ะชีวิตในปีนี้เป็นอย่างไรขอลายเซ็นด้วยชีวิตก่อนนะโชคลาภเกิดขึ้นแต่ต้นปีคุณเนี่ยหลังจากเดือนตุลามาแล้วผมว่านะค่อนข้างจะเฮงบ่อยๆแล้วระยะหลังๆเนี่ยมักจะได้อะไรแบบฟุกบ่อยๆส่วนที่จะมีนะในชีวิตคุณเนี่ยมักจะมีพอจะถึงที่สุดแล้วไม่มีใครช่วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเทวดาเนี่ยเข้ามาครอบครองครอบคุ้มคือไอ้คำผมที่ผมเอ่ยว่าเทวดาไม่ใช่เทวดาที่ว่าอยู่บนฟ้านะฮะเหมือนเราเองเนี่ยมักจะได้โชคดีตอนช็อตสุดท้ายนะรอบปีนี้จะเป็นอย่างนี้บ่อยๆฉะนั้นอย่าไปกังวลอะไรต่างๆที่เข้ามาตึงเครียดนะอ่อนล้ารุนแรงสุดท้ายคุณก็ผ่านได้ดีนะครับไม่ต้องกลัวออนอุมากับไรเซนนี้นะครับส่วนใครจะไปเจอกัน14กุมภาพันธ์อย่าลืมนะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถลงทะเบียนได้มาให้กำลังใจครูนะแล้วก็มาบูชากันบูชาพระพุทธมหาจอมราชันนะครับครบรอบ1ปีนะมาเจอกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชาญวิทย์เลขบัตร277ช่วงนี้มีปัญหากับบริวารบ่อยทำบุญอะไรดีเวลา SMS ไหนมาบอกทำบุญโอ้ดีใจจริงๆนะฮะทำบุญให้ชินนะฮะผมเองก็แม่ชื่อบุญชินก็เลยทำบุญให้เป็นชินเป็นที่ใจนะฮะแล้วให้แม่ชื่อบ้างเนี่ยทำบุญตามครูคุณชาญวิทย์มาดูก่อนนะฮะ277นะฮะช่วงนี้ปัญหากับบริวารมีแน่ใครที่มี2มี7นะในเรื่องของเลขบัตรนะฮะมีแรงปะทะนะฮะกับการนะตัดสินใจกับการร่วมงานถึงขั้นกับว่าเลิกคบกันเลยนะเรามีเหมือนกันนะครับฉะนั้นชาญวิทย์ไอการที่จะทำให้สติปัญญาประเทืองขึ้นมากับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะฮะปัญหาจะได้มีทางออกสร้างตำรับตำราบทสวดมนต์แล้วถวายนะพระภิกษุองค์สามเณรหรือแม้แต่วัดวาอารามสำนักสงฆ์ก็ได้
ไปถวายนะครับแล้วก็นะอย่างบทสวดเจตจำนานก็ได้ถวายนะครับนะชาญวิทย์แล้วสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณครับคุณชาญวิทย์ครับเอาละค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็อย่าลืมนะคะทุก SMS มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีวันนี้เรามอบพระนะคะจากที่วัดสมานวิทย์ให้ทั้งหมด9ท่านด้วยกันเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะยังมีเวลาอยู่รีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ